ช็คเป็นไงบ้างครับวันนี้ลงไปแล้วเปิดตัวอย่างสวยงามก็ถือว่าทำให้รู้สึกดีขึ้นครับแล้วก็ทีมเก็บ3แต้มได้ด้วยตัวผมได้ตัวด้วยทำได้ดีแล้วก็มีความสุขมากครับแล้วเจอกองหลังญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าหนักกว่ากองหลังไทยไหมก็จริงๆก็ต่างกันเพราะว่าญี่ปุ่นกองหลังเขาทั้งเร็วทั้งแข็งแรงแล้วก็มีเทคนิคดีด้วยเราไม่สามารถที่จะแบบเข้ากวดได้เลยถ้าเราก็ต้องมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นจากตอนอยู่ไทยลีกด้วยครับเพื่อที่จะเอาชนะเขาให้ได้เดี๋ยวพูดถึงเกมหน้าหน่อยเดี๋ยวต้องได้อาจจะได้เจอกับอินเดียสตาร์เลยนะก็คงเป็นเกมที่สนุกครับก็หวังว่าตัวผมเองจะได้ลงสนามไปก็จะทำผลงานให้มันดีต่อเนื่องเลยโอเคฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยครับก็แฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ตัวผมแล้วก็ซัปโปโรด้วยนะครับ